วันนี้เรามากันที่เว็บไซต์ General Election Bangkok นะทุกคนนะในกรุงเทพมหานครเรามาดูกันว่าจุดเลือกตั้งต่างๆเนี่ยเขาติดกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เลยเราก็เริ่มจากเขตพระนครก่อนละกันพระนครกล้องหนึ่งเขตพระนครกล้องที่สองไปสาธรมั้งสาธรหนึ่งหีดยังปกติดีอยู่นะโอเคหีดยังปกติอยู่สาธรสองโอเคเข้าดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนนะมายานาวาสองดูได้เลยนะอันนี้ในเฉพาะกรุงเทพนะทุกคนนะของต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่ามีไหมนะแต่กรุงเทพเนี่ยดูออนไลน์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เลยว่าบัตรเลือกตั้งของเรานั้นปลอดภัยแน่นอนนี่นะห้วยขวางเนาะนี่ห้วยขวางไปดินแดงหน่อยสิดินแดงเป็นไงโอเคปกติดินแดงสองนะบางซื่อไปบางซื่อมั้งอันนี้ก็จะมีหีบของเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะทุกคนนะจะดูจักหนึ่งเป็นไงบ้างยังปลอดภัยดีจะดูจักสองยังดูปกติไปหลักสี่ไปหลักสี่หน่อยหลักสี่กล้องตัวที่หนึ่งปกติเรียบร้อยดีหลักสี่กล้องที่สองไปดีเคดอนเมืองนั่งดอนเมืองดอนเมืองหนึ่งดอนเมืองสองปกตินะไปเคสายใหม่บ้างสายใหม่หนึ่งสายใหม่สองโอเคปกติบางเขนบ้างบางเขนบางเขนหนึ่งบางเขนสองลาดพร้าวเป็นไงลาดพร้าวปกติดีนะปกติโอเคปกติคันนายาวคันนายาวเป็นไงบ้างกล้องหนึ่งโอเคเหตุการณ์ปกติคลองสามวาไปคลองสามวาหน่อยปกตินะมันชอบไหมทุกคนสามารถเข้าเช็คได้ในมือถือได้เลยนะมีนบุรีมีนบุรีไปสะพานสูงไปสะพานสูงปกติทั้งสองกล้องไปลาดกระบังกับบางก็ปกติเขตประเวศไปประเวศประเวศไปประเวศปกตินะไปเขตสวนหลวงนั่งปกติดีไปเขตพระขนงทุกคนไหมปกตินะคลองสารโอเคปกติไปทุ่งครุครูปกติเขตจอมทองจอมทองปกติไปบางขุนเทียนหน่อยเขตน้องแคมไปบางแคภาษีเจริญทวีวัฒนาไปวันนี้วันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะ2566ตอนนี้ผมเช็คดูเวลาบ่าย3 9นาทีนะทุกคนนะบางกอกใหญ่ปกตินะแต่เขตสุดท้ายบางกอกน้อยนะทุกคนเข้าดูได้ตลอดนะเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะนะกทมอุตส่าห์ติดกล้อง CCTV ไว้ที่เขตในกรุงเทพนะ33เขตโอเคปกตินะทุกคนนะใครอยากจะเช็คก็นี่เลยเว็บไซต์จำชื่อไม่ได้ General Election Bangkok นะทุกคนนะเข้าดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคือเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการเฝ้าดูในการเฝ้าระวังหีบเลือกตั้งสิทธิ์ของเราทุกคนนะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย